รัฐธรรมนูญพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชบอกถึงการประชุมของสปช.ในวันที่15-17ธันวาคมนี้ว่ากรรมาธิการยกร่างทั้งคณะจะร่วมรับฟังการประชุมด้วยเพื่อเป็นการเตรียมประเด็นที่จะนำไปสู่การเขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญต่อไปพลเอกเลิศรัตน์บอกด้วยว่าถึงแม้ว่ากรรมาธิการยกร่างจะได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการจากสนช.และสปช.ในวันที่19ธันวาคมนี้แต่หากมีประเด็นใดในรัฐธรรมนูญที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์กรรมาธิการยกร่างก็พร้อมจะนำประเด็นดังกล่าวมาทบทวนอีกครั้ง